สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจ Facebook คุณวีระหลงสมบุญท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้รำอำลาองค์ปู่ปาริจิตใกล้ถึงเวลาย้ายพญานาคไปสถิตในสถานที่ใหม่ซึ่งเป็นพื้นดินของลุงป้าอันกว้างขวาง8ไร่เศษขณะนี้จึงมีชาวบ้านที่ศรัทธาหมุนเวียนมารำถวายการขนย้ายคงตัดทอนเป็นท่อนไปหมดทั้งร่างก่อนดำเนินการต้องขออนุญาตต่อเจ้าของที่คือป่าไม้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วทำพิธีขอขมาโดยผู้มีวิชาด้านนี้ควรเชิญผู้ใหญ่ซึ่งคือผู้สูงอายุ 60-90 ปีในหมู่บ้านหรือตำบลแถบนั้นมาร่วมพิธีและให้นั่งหรือยืนอยู่แถวหน้าไม่ใช่ให้คนเรียนสูงนำหน้าประธานต้องเป็นลุงกับป้าอยู่แล้ววิธีนี้ใช้ตอนจะย้ายและตอนก่อสร้างในสถานที่ใหม่ก็ให้ผู้สูงอายุที่นั่นนำหน้าเช่นกันหวังว่าจะไม่มีใครมาคัดค้านไม่ให้ย้ายองค์ปู่ขอให้การเคลื่อนย้ายปลอดภัยสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีสถานที่แห่งใหม่กว้างขวางเหมาะกับการต้อนรับประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่มาไหว้และเยี่ยมชมจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครและของประเทศไทยสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับวีระหลงสมบุญก็ต้องขอกราบขอพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบุญมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะ